สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่7 ตุลาคมนะครับก็อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้เทรดเลยนะครับมีเข้าเทรดวันจันทร์มาเดียวเนาะหลังจากนั้นไม่ได้เล่นเลยนะฮะซึ่งก็อาจจะงงนึงว่าตอนนี้ราคาไปถึงไหนแล้วนะครับในส่วนตัวถ้าจะดูในส่วนของ weekly นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็พยายามจะวิ่งขึ้นไปโซนนี้นะครับเพื่อไปรีเทสโซนมั้งน่าจะมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้น่าจะปิดเป็นแท่งแดงในลักษณะประมาณนี้ตามที่เคยเห็นมาในช่วงของการ back test นะครับถ้าเป็นโซนนี้เนาะในส่วนของเดลี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเดลี่เจ้าแท่งนี้นะครับจะต้องมีการทําไส้ขึ้นรีเทสไส้เทียนตรงนี้และมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาได้ซึ่งเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหาจังหวะเซลลงมาจาก162.588น่าจะได้นะครับในส่วนของ4 ชั่วโมงเองก็ตามนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าสมมติราคามันรีเทสโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่อะไรครับมันจะวิ่งลงต่อได้นั่นเองซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรับโซนให้มันใกล้ขึ้นได้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าตอนเนี้ยราคามันอยู่ในกรอบแล้วผมซึ่งตรงนี้นะครับถ้าสมมติราคาจะวิ่งลงจริงๆผมคิดว่ามันจะต้องมีการกลับตัวขึ้นไปในโซนพวกนี้ก่อนเพื่อไปรีเทสโซนนี้นะครับเราวิ่งลงมาซึ่งถ้าใครที่ตีโซนแค่ในกรอบนี้ก็จะโดนหลอกได้ว่าเฮ้ยราคามันเบรกเอาขึ้นหาจังหวะบายขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นไปได้แค่นี้นะครับเพื่อที่ต้องการจะวิ่งลงต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าสมมติเราจะเซลล์อาจจะรอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปแบบนี้ลักษณะเหนือโซนนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเขากลับเข้ามาเหมือนจะเป็นการรีเทสโซนอีกทีหนึ่งเพื่อสุดท้ายนะครับกลับเข้ามาเสร็จเพื่อวิ่งลงต่อสามารถหาจังหวะเซลล์แถวๆจุดตรงนี้ได้ในกรอบหรือถ้าแบบชัวร์ๆนะครับขี้เกียจนั่งลุ้นว่ามันจะหลอกเราไหมก็รอเล่นต่ำกว่าโซนนี้ได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเล่นต่ำกว่าโซนนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งอย่างมากที่สุดน่าจะเป็นถึงโซนนี้ก่อนแล้วถ้าโชคดีหน่อยก็จะเป็นถึงโซนนี้ซึ่งถ้ามันถึงโซนข้างล่างตรงนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่า weekly เนี่ยมันก็จะกลับตัวลงมาทะลุไส้เทียนตัวเองแล้วลงต่อนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับต้องเข้าใจว่าในส่วนของวันนี้เนาะเท่าสังเกตนะครับมันก็ขึ้นมาทั้งหมดหลายแท่งละ1 2 3 4 5แท่งนะครับมันเพิ่งลงมาแค่2แท่งแล้วมีแรงขายอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าถ้าแท่งนี้ทําไส้ขึ้นอีกทีหนึ่งคือจุดไส้สีขาวตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนอ่ะถ้าราคาขึ้นมาถึงสีขาวจุดนี้นะครับนั่นหมายความว่าคือจุดที่อะไรครับจุดที่เราบอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาในเทสโซนพวกนี้นะครับเพื่อหาจังหวะวิ่งลงอีกทีหนึ่งในส่วนของไทม์เฟรมพวกเล็กๆลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราน่าจะโดนเฟกเอาท์นะถ้าสมมุติว่าเราคาดการณ์ว่าเฮ้ยราคามันจะขึ้นมาสต็อปคนที่เข้าเซลล์แถวแนวต้านพวกนี้ก่อนนะครับเข้าเซลล์แนวต้านพวกนี้ก่อนเผื่อมันจะขึ้นมาถึงโซนนี้ได้เลยเพื่อเป็นการเกี่ยวคนที่เข้าเซลล์แนวต้านพวกนี้แนวพวกนี้นะครับเราหาจังหวะวิ่งลงต่อเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะผมคิดว่าเราหาจังหวะเซลล์ได้ง่ายกว่านะครับถ้าสมมุติมันปิดเนื้อโซนนี้น่าจะดีที่สุดที่เราจะหาจังหวะบายนะครับเพราะถ้าสมมติมันทะลุโซนนี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเจอเกินจุดที่ราคาเนี่ยต้องการจะวิ่งลงแหละนะครับแต่ถ้าจุดนี้อยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงมาเล่นในโซนนี้แล้วลงไปถึงโซนนี้ได้อยู่นะครับซึ่งลักษณะที่ต้องการเห็นเนาะน่าจะเป็นโซนประมาณนี้วิ่งขึ้นมาแถวโซนนี้ก่อนให้ดีที่สุดเอาแค่นี้พอนะครับอาจจะทิ้งไส้ไว้แล้วก็ค่อยลงมาประมาณโซนนี้นะครับอันนี้เล่นระยะสั้นๆเนาะในส่วนของทองคํากันบ้างนะครับทองคําวันนี้เรามาดูที่เดลี่ก่อนในส่วนของเดลี่นะครับราคาเนี่ยผมเช็คนิดนึงวันนี้บันทึกอยู่โอเคในส่วนของเดลี่นะครับราคาเนี่ยมีแนวต้านตรงนี้ของทองคำเนาะซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับในส่วนของวอลลุ่มแรงขายเนี่ยสองแท่งนี้นะครับค่อนข้างเริ่มหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือเมื่อแรงขายหมดต้องทำยังไงถึงจะลงต่อได้แน่นอนครับแท่งนี้มันจะต้องมีการทําไส้สูงมากเราสังเกตเห็นว่าไส้แท่งเนี้ยเยอะนะครับมันยังลงไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแท่งนี้จะลงไปได้อีกอย่างน้อยมันก็ต้องกลับขึ้นไปแถวโซนนี้ก่อนเผลอๆทะลุไส้นี้ไปด้วยนะครับและกลับลงมาถึงจะลงต่อได้นั่นเองถ้ามันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาจังหวะทั้งบายขึ้นก็มาอยู่ที่ประมาณหูร้อยกว่าปิ๊บเลยหาจังหวะบายได้แน่นอนนะครับในส่วนของ4 ชั่วโมงโอเค4 ชั่วโมงแน่นอนครับเราสามารถที่จะบายเหนือโซนนี้ได้เลยโดยไม่ต้องกังวลใจว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปถึงไหมเพราะว่าการที่มันจะวิ่งขึ้นตรงนี้มันอาจจะขึ้นไปทําใต้ในส่วนของแท่งเดลี่ก็ได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูจะได้เห็นภาพนะครับคือเดลี่ตรงนี้เราหวังให้มันขึ้นมาทําไส้แถวโซนพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้ามาดู4 ชั่วโมงเนาะนั่นหมายความว่า4 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาแถวโซนนี้เพื่ออะไรครับเพื่อการที่จะมาทําไส้แล้วก็เป็นการรีเทสโซนพวกนี้เป็นตัวด้วยหาจังหวะวิ่งลงต่อแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับหรือถ้าสมมติเขาทําไส้แล้วทะลุไปเลยก็อาจจะต้องรอทะลุเส้นนี้เส้นสีเหลืองจุดนี้นะครับน่าจะหาจังหวะบ่ายขึ้นได้เพราะว่าเรามีโซนลงซ้ายมือจริงๆเนี่ยในกรอบเนี่ยผมว่ามันหาจังหวะบ่ายได้เลยนะมันอยู่ที่ประมาณ70 ปิ๊บเพราะนั้นจากจุดนี้ถึงจุดนี้70 ปิ๊บเนี่ยทำอะไรประมาณสัก20 ปิ๊บทําได้ไหมสั้นๆได้แน่นอนนะครับในส่วน1 ชั่วโมงอาจจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมลบไปก่อนนะเส้นสีขาวเรามีแนวรับมีแนวต้านนะครับสบายเลยพอดูในส่วน1 ชั่วโมงจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าตอนนี้ราคามันอยู่ในกรอบไซด์เวย์อย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะครับรอให้ราคาเนี่ยมันทะลุไปก่อนค่อยหาจังหวะบายจังหวะเซลล์เอา
นะครับในกรอบนี้ราคาอยู่ที่80อู้ในกรอบนี้ราคา80ปิ๊บจริงๆเนี่ยถ้ามัน80ปิ๊บนะครับแล้วมันมีการโชว์โครงสร้างราคาที่ดีเนาะผมว่าเราหาจังหวะเล่นได้นะครับโครงสร้างราคาที่อยากจะเป็นทรงประมาณนี้ก็คือราคาลงมาโซนนี้ก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้อันนี้คือผมมโนเอานะครับแต่คิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับราคาก็ควรที่จะขึ้นไปถึงโซนนั้นได้เลยแล้วก็หาจังหวะบายขึ้นแท่งนี้ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวราคาน่าจะต้องขึ้นมาถึงโซนนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการรีเทสทําไส้ด้านบนของเดลี่ก็แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นไปเสร็จอาจจะกลับลงมาอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเนาะหรือถ้าสมมติมันปิดต่ำกว่าโซนนี้ไปเลยเราก็หาจังหวะเซลลงมาแค่นี้นะครับง่ายๆเพราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทราฟิกอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของทองคำบิตคอยเจ้าเพื่อนรักตัวนี้ผมมองตรงว่านี่ขนาดผมให้เวลามาอาทิตย์หนึ่งวิ่งแล้วนะยังไม่รู้เลยครับมันจะวิ่งยังไงเพราะมันเละเทะมากตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องวิเคราะห์ยังไงเอาแต่ว่าสั้นๆเนาะผมคิดว่าถ้าสั้นๆนะครับไม่ต้องดูไทม์เฟรมอื่นเลยเนี่ยราคาตอนนี้อยู่ในกรอบนะครับรอให้มันมีการเบรกเอาท์ขึ้นน่าจะทะลุโซนพวกนี้ไปแล้วก็ถ้าสมมติมันเบรกเอาท์ขึ้นน่าจะเป็นจุดนี้ผมว่าเจ้าพวกนี้น่าจะเอาไม่อยู่นะครับแนวต้านย่อยพวกนี้น่าจะเอาไม่อยู่ในส่วนของขาลงก็น่าจะเป็นต้องรอทะลุโซนนี้ดีที่สุดหาจังหวะเซลลงมาถึงโซนนี้ได้สั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นก็เล่น2กรอบตรงนี้นะครับบายด้านบนเซลด้านล่างของทองคำไม่ใช่ทองคำของบิตคอยน์นะครับ